วงนักร้อง SHE ทุ่ม30ล้านเหรียญไต้หวันเปิดคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ17ปีในวันที่11ให้ชมฟรีโดยไม่มีการจำหน่ายบัตรเป็นการคืนกำไรให้สังคมมีแฟนเพลงเข้าชม 20,000 กว่าคนทั้ง3คนร้อง22เพลงบรรยากาศชื่นมื่นมันสุดขีดทั้ง3บอกว่าเป็นแฟนของผู้ชายแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีของผู้หญิงทุกคน我们是男生的女朋友女生的好朋友คอนเสิร์ตครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้นักร้องในวงต่างแยกย้ายทำงานของตนเองแต่วง SHE ยังไม่แตกนักร้องทั้ง3พูดคุยแซวเล่นสนุกสนานกันด้วยระหว่างการแสดงมีแขกรับเชิญปรากฏตัวจิ้งเป่าลูกชายวัย1ขวบของเอลล่านั่นเองจิ้งเป่าท่าทางน่ารักแย่งไมโครโฟนด้วยในช่วง17ปีที่ผ่านมาจากสาววัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ SHE ยังอยู่ในใจแฟนเพลงไม่เสื่อมคลายรายงานโดยแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ทีมข่าวอาทิตย์ไต้หวัน